โดยอิงตามมาติตกลงของรัฐบาลฉบับเลขที่80ทัลบล้อบ่ลงวันที่4ตุลาคม2 0 2 1ว่าด้วยการหับหองและประกาศใช้นโยบายการนำไส้รถไฟฟ้าอยู่ในโปโปลาวและเพื่อเป็นการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการหันพาหนะที่นำไส้น้ำมันเสื้อไฟไปสู่การนำไส้พาหนะที่แลนด์้วยไฟฟ้า E ีีเทอร์ล้าวนั้นห้องการกระทรวงการเงินในาน,นามคณะพิศพจะซื้อจ,จัดจ้าง จึงได้ออกแจ้งเสริญสบับเลขที่2496ทับหอกงงลงวันที่1ตุลา2 0 2 1มายังบรรดาบริษัทห่างหานผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำนายรถอีวีในปัจจุบันหรือมีแผนที่จะนำเข้าจำน่ายบริการในต่อหน้าเขาห่วมกนันนำเสนอเกี่ยวกับรถอีวีโดยพูวพันประสานข้อมูลเพิ่มเติมนำกล่มคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐกระทรวงการเงินนับแต่วันที่1 .9 ตุลา2 0 2 1นี้สำหรับเงินไขและรายละเอียดพื้นฐานมีดังนี้ 1. เงเงินไขพื้นฐานเกี่ยวกับรถเป็นประเภทรถเก๋งที่น ช้พลังงานไฟฟ้า100ห้อยนห้อยในการขับเคลื่อนแบตเตอรี่อิเล็กทริกวีไฮโก้ (BEV) ที่สามารถสากไฟฟ้าได้ต้องเป็นโลทีนีนำใไซประเภทลิเทียมไอออนหมไฟแห้งแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนที่ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานของสากล UNECE R100 R138 โดยต้องมีใบยั่งยืนทดสอบจากโรงงานผลิตต้องสามารถห้องหับการสากไฟฟ้ากับกำลังกระแสไฟฟ้าในสปปลวาวระวังงห้อยซาวหาสงห้อยหาสิโวลต์และมีความสามารถห้องหับกับ ระบบการสากธรรมดาด้วยกระแสไฟฟ้าสลับ AC ระบบสากไว้ด้วยกระแสไฟฟ้ากคง DC และระบบการสากไฟฟ้าในหูแบบอื่นในอนาคตพร้อมต้องมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเปิดทั้งการในสปปลาวและมีการหับประกันสินค้าอะไรเปลี่ยนไทยในสร้างสมแปที่ิํำนานและบริการหลังการขาย 2. เงิงนไขพื้นฐานเกีียวกับบริษัทที่เข้านํำเสนอนลดต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกิด2ปีขึ้นไปเป็นบริษัทที่มีใบอนุญ,ญาตดำเนินธุรกิจถืกต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำน่ายลถในสปบปลาวมีทะเบียนอากรภายในถึงต้องตามระเบียบกฎหมายมีใบทะเบียนวิสาหกิจที่ออกให้โดยแข่งอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมทางมีใบย,ยั่งยืนการสำละอากรและพันธะต่างๆที่ออกให้โดยแขนงการซวยสาอากรที่ชซได้ในปี2 0 2 1 และมีใบยั่งยืนการกวดสอบจากภาคส่วนภายนอก